มันคนหัวล้านเลยถอดออกดีไหมอาบน้ำเตรียมจะนอนแล้วเรียบร้อยเพิ่งอาบน้ำเสร็จมาใหม่ๆนะคะก็ต้องลงสกินแคร์นะคะน่าจะได้ชุ่มฉ่ำลูกรักของแม่เขาใช้6หยดนะ6-7หยดก็ว่ากันไปขออนุญาตพูดไปด้วยลงสกินแคร์ไปด้วยละกันในวันนี้นะก็อย่างที่บอกค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยากจะมาแนะนำให้ฟังกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่จากแบรนด์ไบโอเทอร์มนี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์ในไลน์ของ Aqua Source Ever Plum นะคะในไลน์นี้เนี่ยจะเป็นไลน์ที่มีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยอิ่มเอิบนะคะชุ่มชื้นเต็มไปด้วยน้ำหล่อเลี้ยงนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูฟูเต่งตึงเด้งดึงด่างแต่เดิมเนี่ยเขามี Aqua Source Ever Plum ตัวเดิมอยู่แล้วนะคะซึ่งใช้ในเวลากลางวันนะตอนนี้เขาออกตัวใหม่มานะคะเป็น Aqua Source Ever PlumNight นะคะตัวนี้นะคะใช้ในเวลากลางคืนเป็น sleeping mask อารมณ์ว่าใช้แล้วนะคะหลับไปตื่นมาอู้หน้าเด้งเลยค่ะหน้าใสเด้งชุ่มฉ่ำเต่งตึงเด้งดึงดังตัวนี้นะคะคำเคลมของเขาเขาบอกว่า1คืนสัมผัสถึงผิวนุ่มอิ่มเอิบนะคะแล้วก็พอใช้ไป1สัปดาห์เนี่ยผิวจะดูกระชับอ่อนเยาว์แล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วย wow. โอ้โหคำเคลมนี้มาแรงน่าสนใจนะคะอีฉันนี่เป็นคนผิวแห้งพอได้ยินคำเคลมนี้แล้วก็แบบว่าโดนสิงเข้ามาทันทีนะคะ oh. พลาดไม่ได้แล้วจะต้องลองได้ลองใช้มาสักพักวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงคุณสมบัติของเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยแรกเริ่มคือป้องกันใครที่ยังแบบว่าไม่มีริ้วรอยเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการป้องกันแบบไม่ให้ริ้วรอยเนี่ยมันมาก่อนวัยอันควรเยเนอร์ใครที่เพิ่งเริ่มมีริ้วรอยใช้ตัวนี้ไปผิวก็จะดีขึ้นดีขึ้น wow. นี่นะคะเดี๋ยวก็จะโชว์หน้าตาของโปรดักต์เขาให้ดูนะเห็นเนื้อเจลข้างในไหมจ๊ะอย่าโฟกัสหน้าพี่กรุณาโฟกัสเจลคุณเห็นไหมคะว่ามันเป็นเนื้อสีดำเฮลโหลผู้ตายคุณเธอมันแปลกประหลาดนะอัศจรรย์ใจมันเป็นเนื้อเจลแบบเนื้อเจลลี่เลยนะคะเนี่ยถ้าคุณกินคว่ำนี่คือไม่ไหลลงมาเลยนะอ่ะขอจบควักออกมาให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่มันจะออกเป็นเนื้อสีดำๆนะแล้วก็เป็นเนื้อเจลเจลแบบนี้เลยเห็นไหมมันแสนเก๋เจ้าตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกตัวเองว่า bounce back gel texture นะคะอีเจ้า bounce back gel texture นี่มันคืออะไรก็คือมันก็จะมีลักษณะเบาๆอย่างนี้แหละค่ะ bounce เข้ามาทักกันหน่อยสิครับก็ bounce มันก็จะดึงๆแบบนี้นะคะเหมือนเนื้อเจลลี่นะดึงๆแบบนี้เลยถามว่ามันจะเบาเพื่ออะไรเขาบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวของนางนะคะคือเวลาใช้นางแล้วเนี่ยไอ้ความเบาของนางเนี่ยมันจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นนะแล้วความยืดหยุ่นเนี้ยโอ้โฟกัสหน้าพี่นิดนึงความยืดหยุ่นนี้นะคะเวลาเราทาเข้าไปบนผิวเนี่ยมันจะสามารถคืนตัวไปพร้อมกับผิวเราเนี่ยภายใน5วินาทีเลยนะจ๊ะถามว่าทำไมต้องคืนตัวทำไมแบบว่าทาไปแล้วต้องคืนตัวลงไปกับผิวด้วยเจลของเราเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปเป็นเสมือนเกาะป้องกันผิวนะคะช่วยปกป้องแล้วก็อบอุ้มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราในขณะที่เราลงไปนอนเป็นป้องปราการของผิวนะคะนี่เลยนะคะก็คือคุณสมบัติดีๆของความ bounce 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 ของนางนะจ๊ะผิวก็จะเอิบอิ่มนะอิ่มน้ำตื่นขึ้นมาก็อุ๊ตายสวยเลย I woke up like this you know นางมีแบบว่าความแบบ worry อลังการนะจ๊ะแบบว่าแพคเกจจิ้งสวยงามนะเป็นแพคเกจจิ้งออกสีดำๆแล้วก็มีสีฟ้าๆข้างล่างแล้วก็เขามาพร้อมกับแอปพลิเคเตอร์ของเขาด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบว่าพายแบบซิลิโคนข้างบนนะและจะบอกว่า2ตัวนี้มันมีความพิเศษแบบมันมีลูกเล่นคือมัน glow in the dark อะไร glow in the dark คือมันเรืองแสงได้ในที่มืดอะแกไฮโซโกเก
พูดมาตั้งนานแล้วก็ใช้ให้ดูกันเลยละกันนะเนี่ยลักษณะมันจะเป็นเจลเหมือนเจลลี่เลยนะนางมีความแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเป็นสีดำของเนื้อเจลสีดำนี้นางไม่ได้ใส่สีนะและเป็นสีที่เกิดจากสารสกัดธรรมชาติทั้งนั้นเลยไอตัวเนื้อ texture นี่ก็เหมือนกันนะไม่ได้มีส่วนผสมของซิลิโคนแต่อย่างใดแต่ว่าอีความเบาซี่เนี่ยเกิดมาได้ก็เพราะสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะมันเป็นเทคโนโลยีของเขาอะอุ้ยเลิศคือแอปพลิเคเตอร์ของเขาที่ให้มานี่คือดีมากนะคะมันจะเป็นซิลิโคนเกลี่ยได้ดีมากๆแล้วละเกลี่ยก็จะฟินๆนะคะเนื้อเจลของเขาเนี่ยเวลาสัมผัสไปกับผิวของเราแล้วเราก็จะรู้สึกเย็นๆเล็กๆเบาๆนะมันฟินมากจริงๆแกเอ้ยคุณกิ้งลองเอาไปใช้กับ Life Plankton Mask Sleeping Mask ของ BioTherm ตัวอื่นๆใช้ได้ดีเหมือนกันก็จะเห็นว่ามาร์คของเรานะคะเคลือบผิวเราไปแล้วเรียบร้อยมันก็จะไม่ได้ทิ้งเป็นคราบสีดำๆนะเพราะว่ามันเป็นเจลดำๆใสๆเฉยๆเพลินนะคะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยนะคะมีลูกเล่นอีกอย่างที่ฟินกว่านี้อีกนะคะแค่ลูกแค่นี้ก็ฟินแล้วแต่ฟินได้อีกตัวด้ามสามารถใช้ในการกดจุดต่างๆบนใบหน้าได้มันฟินมากๆแกเอ้ยที่บริเวณต่างๆหัวคิ้วขมับอะไรเงี้ยฟินมากจริงแกคือแบบใช้กับมาร์คแล้วคือแบบไหลเวียนได้ดีมากๆนะอีด้ามวันเปล่งประกายของนางเนี่ยนะด้ามที่สามารถเรืองแสงได้ของนางเนี่ยนวดเข้าไปเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันผ่อนคลายมากๆอ่ะมันแบบมันฟินอ่ะมันเพลินอ่ะนี่นะใครมีแฟนนะใครมีคุณสามีเนี่ยไปลากคุณสามีมานะแล้วแบบว่าพอร้องให้นางแบบตัวเองมาช่วยนวดหน้าให้เขาหน่อยมันก็จะเพลินไปอีกตายทำเองว่าเพลินแล้วนะคะให้คุณสามีมาช่วยทำเนี่ยเพลินยิ่งกว่าถามว่าถ้าเรียกมันมาแล้วมันไม่ยอมมาทำให้ทำยังไงก็ขู่กันโชคมันเบาๆค่ะบอกจะทำไม่ทำอ่ะขู่กันโชคเบาๆผัดกันก็ได้ให้แฟนทำให้เราอ่ะแล้วเราก็ทำให้แฟนฟินแล้วอยากจะทำอะไรฟินๆต่อจากนั้นก็แล้วแต่มันก็จะมีเลือดฝาดพอเลือดมันไหลเวียนอะไรเงี้ยมันดีมากเลยนะจากที่จริงๆทดลองใช้พอตื่นเช้ามาเนี่ยแกเอ้ยคือฉันสักคิ้วแล้วใช่ไหมฉันมีขนตาฉันไปต่อขนตามาหน้าฉันดีมากไม่ต้องแต่งหน้าเลยตื่นมาปุ๊บทาลิปสติกนิดหน่อยคือสวยเลยอะคือผิวมันดีแล้วสวยตั้งแต่ตื่นนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นคนสวยธรรมชาติอะค่ะก็แบบ I woke up like thisผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆนะคะใช้แล้วตื่นมาหน้าฟูอิ่มสุขภาพดีแล้วก็ยังมีตัวนึงในไลน์ของเขานะที่ออกมาลิปบาล์มของเขานะคะมันชื่อว่า Plum and Glow Aqua Sauce ตัวนี้มันเป็นลิปบาล์มนะก็ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ฟินมากเหมือนกันอร่อยหอมนะคะรสชาติดีแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเวลาเราทาเขาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบเย็นเย็นแบบฟินอะช่วยให้ปากเราเนี่ยดูคล้ำขึ้นดูอิ่มขึ้นนะแล้วก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นให้ดูโกลว์ด้วยคือตอนกลางคืนเนี่ยทาเป็นลิปบาล์มตอนกลางวันใช้เป็นลิปเหมือนลิปกลอสทาทับลิปสติกได้ด้วยนะจ๊ะทาแล้วฟิลดีมากๆชอบมากตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้าล้างตาก็อย่าลืมลงสกินแคร์นะคะตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นตัวอะควาซอสเอเวอร์พลัมตัวสำหรับกลางวันตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อผิวเนี่ยจะได้ดูอิ่มเอิบดูชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำตลอดเวลานะจ๊ะฟินมากขอตัวไปนอนก่อนนะจ๊ะแล้วก็พร้อมรับความอิ่มเอิบที่จะเจอได้เลยในวันพรุ่งนี้ไปนอนแล้วนะจ๊ะตัวเธอ Good night ค่ะ Wow.